ในวันนี้นับเป็นความปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันถวายมุทิตาสักการะแด่พระมหาปริยนผู้ภาคเพียรศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นภาษาที่รวบรวมพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้และถวายมุทิตาแด่พระมหาเถระผู้มีคุณูปการให้การสนับสนุนการศึกษาแก่พระมหาปริยนทุกรูปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้พุทธวจนะอันล้ำค่าขององค์พระบรมศาสดายังได้รับการดำรงรักษาและสืบทอดต่อมาเป็นที่พึ่งพาแก่ชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดไปกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงผู้เป็นประธานกระผมกราบขอโอกาสขออนุญาตกล่าวขอบพระคุณพระมหาเถระพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการและเพื่อนสหธรรมิทุกรูปวันนี้กระผมรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณทุกรูปได้เมตตาเป็นเกียรติในพิธีมุทิตาสักการะปริยนธรรม9ประโยคและได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศพร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีถวายพัดรองมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่นเพื่อเป็นกำลังใจแก่ภิกษุสามเณรผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ถวายกำลังใจและปัจจัย4ช่วยเหลือพระภิกษุที่หยัดสู้อยู่ณ4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งมอบแรงใจให้ทุนหนุนครูใต้ในยามที่พระพุทธศาสนามีภัยในขณะนี้ภัยพระพุทธศาสนาได้รุกรานใกล้ตัวเข้ามาแล้วอาจมีผลกระทบต่อพระภิกษุสงฆ์และวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศซึ่งอาจทำให้พระพุทธศาสนาสั่นคลอนได้หากเราพากันวางเฉยยิ่งมีการผลักดันให้เกิดมาตรการต่างๆนอกพระธรรมวินัยก็ยิ่งนับวันจะทำให้พระพุทธศาสนาอ่อนแอลงและอาจเรียวลงได้ในที่สุดดังนั้นเราชาวพุทธจะนิ่งนอนใจไม่ได้เรื่องนี้เป็นภัยใหญ่หลวงของพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธบริษัททั้ง4ไม่ควรวางอุเบกขาถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาแต่เรื่องพระพุทธศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเราต้องรู้เท่าทันตื่นตัวในการปกป้องผ่องภัยพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาไม่เช่นนั้นเราจะถูกคุกคามอย่างหนักจนไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทันท่วงทีแล้วอันตรายก็จะเกิดกับพระพุทธศาสนาอย่างเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราชาวพุทธต้องเข้มแข็ง
และรวมพลังให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวตื่นตัวพร้อมใจกันฟื้นฟูกอบกู้พระพุทธศาสนาในยามที่โลกต้องการท้ายที่สุดนี้ขอแสดงความยินดีกับมหาปริญญาประโยค9ทุกๆรูปและขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าสำนักเรียนตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านทุกฝ่ายทุกแผนกหากจะมีสิ่งหนึ่งประการใดที่บกพร่องผิดพลาดไปกระผมกราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตารวมทั้งคำแนะนำจากพระเดชพระคุณทุกรูปขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้กราบขอบพระคุณครับ